ท่านมีพระราชดำรัสเรื่องซึ่งผมยังจำได้ว่าท่านบอกว่าขอในส่วนของจังหวัดเราได้เชิญหัวหน้าสถานการณ์ทุกท่านถึงต้องขอขอบคุณเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะครับที่ตั้งเหนียวแน่นเป็นที่ยอมรับเขาทำรายงานดูจังอันดับจะดีขึ้นแต่คะแนนก็ยังสอบตกนะครับเพราะฉะนั้น56อยู่ในอันดับที่102นะครับทำมโนสุจริตถ้าเราอยู่ในจิตใจเราเนี่ยปัญหาเหล่านี้ผมจะเป็นบุคลากรคุณครูในหลวงเราพระองค์ที่9พิจารณาดำรงตนอยู่ด้วยความมีเกียรติหรือใช้ตำแหน่งหน้าที่หาประโยชน์หรือใช้ตำแหน่งหน้าที่หาประโยชน์บนความทุกข์ยากของประชาชนบนความทุกข์ยากในโลกใดในโลกเพื่อจันโลมเพื่อจันโลมและนำพาประเทศไทยเจตนารมณ์ของเราชาวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต1ขอเสียงปรบมือด้วยนะคะศึกษาคือนายศิวัฒน์ บุญประสบผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสิรินทร์ค่ะเชิญนะคะแล้วก็ขออนุญาตเชิญผู้อำนวยการไปสู่บุคลากรทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารข้าราชการครูในสังกัดนะครับวัตถุประสงค์ของโครงการนี้นะครับประการแรกเพื่อเป็นการเสริมสร้างทัศนคติค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตแก่ผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนทั้งในสำนักงานเขตพื้นที่และก็สถานศึกษาประการที่2เพื่อสร้างเครือข่ายป้องกันและปราบปรามทุจริต